ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้ชมรายการวันนี้ธรรมภาพหลวงพ่อน้ำมนต์หรือในนามเดิมก็พระหม่อมหลวงทวีศักดิ์ดารากรปัจจุบันอายุ79ย่าง80ที่อยู่ที่นี่ก็คือวัดป่าสมเด็จหนึ่งแล้วมีสาขาสมเด็จสองสมเด็จสามต่อไปเรื่อยๆอีกหลายแห่งที่มีสาขาอยู่ก็มีประเทศกัมพูชาที่12ปันนาแล้วก็ที่เฉินตูมณฑลยูนานเฉฉวนแต่ละปีอาตมาภาพจะจำพรรษาอยู่ที่นี่คือที่วัดป่าสมเด็จแห่งนี้ในตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารแรกเริ่มเดิมทีที่สถานที่แห่งนี้เป็นป่าดงดิบเป็นที่สทก4/01บริเวณนี้เป็นป่าหมดเรียกว่าดงบางอีในสมัยโบราณนู้นเมื่อประมาณ 4-50 ปีมาแล้วในเขตอำเภอนิคมคำสร้อยถ้าท่านทั้งหลายได้ยินในอดีตที่ผ่านมาเป็นพื้นที่สีแดงที่นี่เคยเป็นถิ่นที่มีพคค.ผู้ก่อการร้ายอะไรต่ออะไรเยอะแยะในสมัยก่อนแต่มาในสมัยปัจจุบันก็ได้เงียบหายไปในสมัยก่อนนู้นอาตมภาพได้ธุดงค์เดินธุดงค์มาจากทางภาคกลางแล้วขึ้นมาจำพรรษาที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่ตำบ้านเปื่อยใหญ่ก็บดีมีพระรู้จักกันนิมนต์ให้ขึ้นมาอยู่ทางนี้ก็ขึ้นมาเสร็จก็ได้มาขึ้นมาพักมาเที่ยวอยู่ที่นครพนมในสมัยก่อนจังหวัดมุกดาหารนี้เป็นจังหวัดที่ขึ้นกับจังหวัดนครพนมในสมัยนู้นตอนที่อาตมาขึ้นมานครพนมที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่สีแดงก็พอดีมีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือรู้จักกันในสมัยก่อนนี่ยังทำตำบลเดือดไม่ได้ได้มาเป็นปลัดอำเภออยู่ที่นี่คือปลัดนิพนธ์ธรรมศรีแล้วก็อีกคนหนึ่งปลัดประวิตรอึ้งพาณิชย์เป็นปลัดป้องกันอยู่ที่อำเภอเรนูนครแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยก็เลยอยากนิมนต์ให้หลวงพ่อมาอยู่ใกล้ๆแต่พอดีมีพระที่รู้จักกันคือเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อยองค์คนก่อนในสมัยนั้นก็มีปัญหาตรงนี้ที่ตรงนี้ก็มีปัญหาก็เลยอยากให้ธรรมามาช่วยซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในเป็นอำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดนครพนมอยู่ยังไม่ทันได้แยกเป็นจังหวัดมุกดาหารอาตมาก็เลยขึ้นมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสุภากรซึ่งอยู่หน้าอำเภอปัจจุบันตรงนี้ยังไม่ได้เป็นวัดในช่วงสมัยนั้นอาตมาก็มาอยู่เป็นพระเพื่อนกันกับเจ้าคณะอำเภอต่อมาก็ได้มาเป็นรองเจ้าคณะอำเภอได้มาเป็นเลขาอำเภอจากเลขาอำเภอก็มาเป็นรักษาการเจ้าคณะตำบลแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลขยับกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นเจ้าวาดวัดคามาวาสีแล้วก็ได้มาเห็นที่นี่เป็นที่ป่าและอย่างในปัจจุบันนี้เตียนสถานที่โล่งเตียนอย่างที่ญาติโยมได้เห็นในภาพแต่ความจริงในสมัยก่อนนี่ไม่มีที่เป็นป่าจริงๆที่เหลืออยู่ตอนนี้ประมาณ 8-70 ไร่ที่เป็นป่าที่รักษาไว้นี่คือป่าแบบสมัยก่อนแล้วสมพรมาถึงสมัยนี้อาตมาได้ซื้อที่เพิ่มเติมออกไป20ไร่เพื่อจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่ายังไม่ทันได้สร้างมีแต่สร้างพระไว้ก็ยังขาดศรัทธาจากญาติโยมก็เลย
ค้างคาอยู่ก็เลยเข้ามาอยู่ที่นี่ในสมัยนู้นจะเป็นป่าอยู่พอมาอยู่ก็เลยมาปฏิบัติตั้งอธิษฐานไว้ว่าจะพยายามสร้างธรรมที่นี่จนกระทั่งเริ่มฝึกทำน้ำมนต์ฝึกทำน้ำมนต์ต่อเนื่องให้การทำน้ำมนต์กสิณนี่อาตมาทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2500ประมาณ510กว่า515 516ซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนมากับหลวงพ่อกกแล้วก็หลวงพ่อกบทั้งสองรูปซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงในสมัยนู้นสมัยที่ยังมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดสมัยยังมีหลวงพ่อเปียนหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อสอนที่มีชื่อเสียงดังๆหลวงพ่อปานวัดบางลำโคหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือบางบ่อปัจจุบันนะในสมัยนู้นซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นอาตมายังเป็นพระเด็กน้อยก็ได้ศึกษาเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์ตรงนี้แล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์อยู่ทางสายเหนือเช่นครูบาเตาครูบาไฝในสมัยเมื่อปีพ.ศ.ประมาณพ.ศ. 2517-18ก็ได้มีแต่ในช่วงสมัยก่อนนะอาตมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอินเดียกับเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่มรณภาพไปก่อนเป็นเจ้าคุณชั้นธรรมได้หัวใจวายที่เครื่องบินบนเครื่องบินได้ไปอินเดียไปทิเบตกับท่านแล้วก็นำต้นโพมาเก็บไว้มารักษาเก็บไว้เรื่อยๆจากจังหวัดกาญมาเก็บไว้ขอนแก่นนั้นมาเลยจนกระทั่งเอาต้นโพที่ได้จากพุทธคยาต้นนั้นเอามาปลูกไว้ที่นี่มีอยู่หนึ่งต้นในสมัยนู้นแล้วก็ฝึกทำน้ำมนต์มากับครูบาอาจารย์ที่แปลกใจที่ว่าหลวงพ่อหลวงปู่ท่านทำได้ท่านทำให้อาตมาที่วัดหัวหินให้ท่านมาช่วยทำให้เห็นแล้วก็แปลกใจอย่างอาตมาทำได้นี่ยังเพียงแค่ไปถึง 100% แค่ 50-60% ของท่านทำนี่จะขึ้นกว่าอาตมาเยอะท่านก็บอกว่าเธอทำได้เธอทำต่อไปเธอมีบารมีแค่นั้นเองในสมัยนั้นอาตมามีตำแหน่งเป็นพระสมุขของหลวงพ่อลำไยที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อลำไยหลวงพ่อเอื้อนในสมัยนู้นตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเขื่อนเจ้าเองหรือเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนจังหวัดกาญสมัยนั้นยังไม่มียังเป็นป่าเป็นดงอาตมาไปกับท่านเดินทางไปเนี่ยขึ้นป่าขึ้นเขาไปเส้นน้ำตกโอตาพูดกันระยาวยืดจนกระทั่งขึ้นมาอยู่ทางนี้ท่านก็บอกให้มาอยู่เถอะแล้วต่อไปจะไม่ได้มีชื่อเสียงก็อยู่มาเรื่อยๆก็ฝึกทำน้ำมนต์จากท่านมาจากนั้นมาก็ฝึกมาก็ทำไม่ได้เป็นเวลาเกือบ20ปีตั้งแต่เริ่มทำน้ำมนต์ฝึกทำน้ำมนต์มาทำน้ำมนต์ติดก็ตอนอยู่ที่นี่ที่ป่านี้มาสร้างเริ่มมาพัฒนาที่นี่พัฒนาที่นี่เสร็จก็มาปลูกกระต๊อบอยู่ปลูกกระต๊อบอยู่หลังเล็กๆก็ทำน้ำมนต์ฝึกทำน้ำมนต์มาเรื่อยแล้วก็เพื่อนกันที่เป็นเจ้าคณะอำเภอท่านกับผูกข้อไม้ข้อมือเป็นน้องชายท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภออยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันนี้ไปอยู่อเมริกาไปจำพรรษาที่อเมริกาท่านก็พยายามอยากจะให้ช่วยคือในสมัยนั้นจะมาจะทำอยู่3อย่างคือ1ทำน้ำมนต์รักษาให้กับโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วย2รักษาโรคโดยใช้ไข่ดูดออก3ดูของหายดูของหายโดยการใช้ดูน้ำมนต์แล้วก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนดูซับในดินอะไรต่ออะไรในช่วงสมัยก่อนนั้นเคยทำเมื่อ10กว่าปีก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็หยุดพักไปก็อายุมากแล้วก็ไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่ก็มาเริ่มทำน้ำมนต์ได้ที่นี่วันแรกที่ทำน้ำมนต์ได้ก็มีเม็ดพลอยเม็ดพลอยต่างสีเยอะมากได้ตกลงมาจากหลังคาร่วงมาจากหลังคาซึ่งเป็นหลังคามุงจาก
แต่ไม่รู้ล่วงมาจากไหนเก็บได้ประมาณ 2-3 กำมือญาติโยมก็เก็บได้เพราะมีญาติโยมนั่งอยู่ด้วยถือศีลวันถือศีลพอดีมีโยมถือศีลประมาณ 10-20 คนก็เชิญกันเก็บก็มีโยมเก็บเข้าไปก็คนละเม็ด2เม็ดก็ให้ไปแค่นั้นแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดก็เก็บไว้แล้วก็เอาไปบรรจุเอาไปบรรจุที่พระใหญ่ที่สร้างพระที่อำเภอนิคมที่สร้างพระมี2แห่งคือที่ภูรันยาวแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ภูพระบาทแก่นจันทร์เอาไปบรรจุที่นั่นหมดก็เลยไม่เหลือเก็บไว้มาบรรจุที่นี่เลยเพราะไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างวัดได้กว้างขวางใหญ่โตแล้วมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นก็เลยไม่ได้คิดชะล่าใจเก็บไว้แล้วพอมาถึงปัจจุบันมาสร้างวัดค่อยๆขยับขยายขึ้นทำน้ำมนต์ช่วยรักษาญาติโยมต่อไปเรื่อยๆไปที่โน่นที่นี่จนกระทั่งไปทำที่ต่างประเทศทำที่โยมนิมนต์ไปก็เป็นเวลาจากนั้นมาถึงเดี๋ยวนี้คิดว่าไม่ต่ำกว่า20ปีนะที่ทำน้ำมนต์ช่วยสังคมมาพอมาถึงปัจจุบันนี้เราอายุก็มากก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนก็จะมีที่รับกิจนิมนต์ไปประจำก็จะมีองค์การเภสัชไปเทศบ้างแล้วก็ที่กระทรวงศึกษาที่องค์การโทรศัพท์แจ้งวัฒนะและที่การไฟฟ้ากวพ.ที่อยู่อะไรแจ้งวัฒนะเหมือนกันใช่ไหมที่การไฟฟ้าไม่มีการไฟฟ้ามีองค์การโทรศัพท์กระทรวงศึกษาการบินไทยนานๆก็จะไปเทศครั้งสักครั้งหนึ่งแต่ที่ไปเทศประจำเทศทุกเดือนก็มีที่กระทรวงศึกษานี่จะเทศประจำไม่ได้ขาดก็จะเว้นเฉพาะในช่วงที่เข้าภาษานี่จะหยุดก็จะออกภาษาก็จะเริ่มไปเทศแต่เดือนพฤศจิกาธันวาแต่พอถึงสิ้นเดือนธันวาเดือนมกรา1เดือนหรือ49วันอาตมาจะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่เมืองจีนกับที่กัมพูชา2แห่งเป็นเวลา49วันเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ให้มีบารมีธรรมสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆจะหยุดพักช่วงแค่นั้นแล้วต่อจากนั้นก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปรับกิจนิมนต์บ้างไม่ได้ไปต่างประเทศบ้างไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่นี่ตลอดแต่กิจนิมนต์ที่ไปประจำก็จะมีกระทรวงศึกษาที่ไปประจำนั้นน้ำมนต์อย่างที่ญาติโยมได้เห็นเป็นน้ำมนต์กสิณที่เกิดขึ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟนะที่ปัจจุบันนี้อาตมาก็ยังไม่ทราบว่าจะมีใครที่ยังพอทำได้เพราะอย่างในสมัยก่อนสมัยที่อาตมาทำที่เห็นนี่ก็ยังมีหลวงพ่อกบแล้วก็มีอาจารย์อินอินทโชโตซึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจน์แล้วก็มีหลวงพ่อเกินที่ทำได้แต่ท่านก็มรณภาพไปหมดแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีอาตมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีใครที่พอทำได้บ้างเพราะยังไม่เห็นแต่ที่ได้ช่วยเหลือสังคมทั่วๆไปก็มีญาติโยมอนุโมทนาไปกินไปใช้ไปอาบไปทำอะไรก็แล้วแต่จะอธิษฐานเพราะทำเพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อสังคมแล้วก็ช่วยให้ญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เพิ่งจะเริ่มในปีหน้าเพราะตั้งแต่ปี47นะอาจจะมีป้ายที่ศาลาปีพ.ศ. 2547เป็นปีที่หยุดที่เริ่มทำงานวันเกิดเป็นปีสุดท้ายแล้วก็หยุดมาตั้งแต่ปี47แต่ปี48ปี48 49 50 51 52 53ก็หยุดมาตลอดก็จะเริ่มเปิดตัวรักษาโรคให้ญาติโยมได้เข้ามาช่วยทำโน่นทำนี่แล้วแต่บารมีจะเกิดมากน้อยก็ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปหลังจากที่กลับจากประเทศจีนจากนั้นก็ขอฝากวัดป่าสมเด็จที่นี่ถึงแม้จะอยู่สถานที่ห่างไกลที่นี่เป็นวัดป่าสายปฏิบัติให้ญาติโยมที่อยู่ที่ได้ชมได้ฟังได้เห็นได้มีโอกาส
เดินทางมาได้มาช่วยสร้างช่วยทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองต่อไปอาตมาเองก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตชีวิตเราจะอยู่ไปได้อีกเท่าไหร่เพราะปัจจุบันนี้ก็80ไม่รู้มันจะอยู่ได้นานสักขนาดไหนก็ขอฝากวัดนี้ให้กับญาติโยมทุกๆท่านได้ไว้เป็นที่สักการะเป็นที่พิจารณาว่าโยมจะช่วยสร้างช่วยทำยังไงก็ให้โยมไปพิจารณาขอเจริญพรขอความสวัสดีจงมีเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกๆท่าน